สำหรับตัวโรคที่เป็นกระดูกสันหลังยุบหรือกระดูกสันหลังหักเนี่ยคือแปลว่ากระดูกมันยุบตัวลงมาแล้วไม่สามารถรับน้ำหนักของตัวเราขณะที่ยืนหรือขณะที่นั่งได้นะทำให้เกิดอาการปวดการปวดหลังขึ้นมาเฉียบพลันนะครับปวดมากๆอย่าชะล่าใจนะครับบางทีมันเกิดจากกระดูกพรุนได้กระดูกยุบหรือกระดูกสันหลังหักเนี่ยเป็นกระดูกหักชนิดนึงการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการรักษาต้นเหตุสวัสดีครับหมอปันนะครับหมอปิรันใจปัญญานะครับผมเป็นหมอออร์โธปิดิกหรือสัญญกรรมกระดูกและข้อสำหรับผู้สูงอายุนะครับที่มีอาการปวดหลังขึ้นมาเฉียบพลันนะครับปวดมากๆจนรู้สึกว่านั่งหรือยืนไม่ได้เลยอย่าชะล่าใจนะครับบางทีมันเกิดจากตัวกระดูกสันหลังที่ยุบตัวหรือกระดูกสันหลังหักจากกระดูกพรุนได้แนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษานะครับหรือติดต่อผ่าน HD Care เพื่อที่จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะครับภาวะกระดูกสันหลังยุบนะครับให้เปรียบเทียบเหมือนเป็นกระดูกสันหลังหักก็คือตัวกระดูกสันหลังเนี่ยมันเป็นกระดูกแกนกลางของร่างกายถ้าเรานั่งหรือเรายืนมันก็จะรับน้ำหนักตัวเราค่อนข้างเยอะถ้ากระดูกสันหลังมันยุบหรือมันหักมันก็จะรับน้ำหนักร่างกายเราไม่ได้ถ้าเราไปนั่งหรือไปยืนก็จะทำให้เกิดอาการปวดมากจนรบกวนชีวิตประจำวันได้ครับสาเหตุหนึ่งเกิดจากกระดูกพรุนได้นะครับในผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรชัดเจนนะครับหรือมีอุบัติเหตุล้มนิดหน่อยหรือมีการบิดตัวแรงๆก็ทำให้เกิดกระดูกมันยุบตัวได้ครับถ้าเป็นอาการของกระดูกสันหลังยุบนะครับผู้ป่วยจะมีอาการปวดหลังเยอะมากๆบางคนปวดจนนั่งไม่ได้ปวดจนยืนไม่ได้ก็จะรู้สึกว่ามันรบกวนชีวิตประจำวันค่อนข้างเยอะกินยาหรือพักแล้วมันไม่ดีขึ้นเองนะถ้าเกิดจากกระดูกสันหลังหักหรือยุบส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมาหาแพทย์เองอยู่แล้วเพราะมันปวดมากๆครับก็จะปวดหลังตรงแกนหลังตรงกลางเลยหรือตรงหลังทางด้านข้างนะบางคนเนี่ยถ้ามีการระคายเคืองเส้นประสาทก็อาจจะมีปวดร้าวลงขาหรือว่ามีอาการชาหรืออ่อนแรงได้ครับกระดูกสันหลังยุบตัวจริงๆเกิดได้จากหลายสาเหตุคือบางคนเกิดจากอุบัติเหตุที่รุนแรงได้ซึ่งอันนั้นก็จะรู้ตั้งแต่หลังจากเกิดอุบัติเหตุเพราะจะมีการตรวจรักษาที่ชัดเจนนะแต่ว่าในกลุ่มที่เกิดขึ้นจากกระดูกพรุนเนี่ยมักจะเกิดจากอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงนะเราก็จะมักจะเจอในผู้สูงอายุหรือคนที่มีความเสี่ยงกระดูกพรุนไม่ว่าจะเป็นโรคไตหรือมีการทานยาสเตียรอยต่อเนื่องนานวิธีการตรวจกระดูกสันหลังยุบนะครับเบื้องต้นคุณหมอก็จะตรวจจากการตรวจร่างกายก่อนนะครับว่าคนไข้เนี่ยมีอาการเจ็บตรงไหนมีอาการชาอ่อนแรงหรือเปล่าถัดมาการส่งตรวจเบื้องต้นก็จะเป็นการตรวจเอ็กซเรย์กระดูกสันหลังเพื่อดูว่ากระดูกสันหลังเนี่ยมันมีการยุบขนาดไหนถ้ายุบไม่เยอะปกติเราก็จะให้ทดลองการใส่เป็นเสื้อกลอกพยุงหลังก่อนถ้ามันไม่ดีขึ้นเลยแล้วถ้ามีความจำเป็นต้องทำหัตถการเพื่อแก้ไขหรือเพื่อลดปวดเนี่ยการส่งตรวจเพิ่มเติมอันที่หนึ่งก็คือการทำซีทีสแกนนะหรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อันนี้จะเป็นการตรวจที่ดีที่สุดสำหรับการประเมินกระดูกดูว่าชิ้นกระดูกเนี่ยมีการแตกหรือว่ามีความแตกละเอียดยังไงบ้างการตรวจชนิดที่2ก็คือการทำ MRI หรือเข้าอุโมงค์ตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้เราก็จะประเมินว่าเนื้อกระดูกเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีลักษณะอื่นๆที่ไม่ใช่กระดูกยุบธรรมดาหรือเปล่ามีก้อนเนื้ออะไรซ่อนอยู่ไหมแล้วก็การทำงานหรือโครงสร้างของเส้นประสาทตอนนี้มีอะไรไปกดทับมันหรือเปล่าครับการรักษากระดูกสันหลังยุบตัวผมจะพูดถึงในกรณีที่เกิดขึ้นจากกระดูกพรุนเบื้องต้นเราก็จะมีการให้ยาแก้ปวดทำกายภาพบำบัดแล้วก็การใส่เสื้อกลอกพยุงกระดูกสันหลังกระดูกยุบหรือกระดูกสันหลังหักเนี่ยเป็นกระดูกหักชนิดนึงดังนั้นจะต้องมีการใส่เฝือกเพื่อดามตัวกระดูกนี้เอาไว้แต่ในส่วนกระดูกสันหลังเราไม่สามารถใส่เฝือกรอบๆมันได้นะคนไข้ก็ต้องใส่เป็นเสื้อกลอกเพื่อพยุงกระดูกสันหลังไม่ให้มีการทรุดตัวเพิ่มขึ้นทีนี้ถ้าทำกายภาพใส่เสื้อกลอกก็แล้วได้ยาก็แล้วอาการปวดยังไม่ดีขึ้นเราก็จะพิจารณาการรักษาโดยการผ่าตัดหรือทำหัตถการเพื่อลดอาการปวดการฉีดซีเมนต์เป็นทางเลือกการรักษาชนิดหนึ่งที่ถือว่าการผ่าตัดระดับที่ไม่ได้ใหญ่มากเป็นแผลเจาะที่บริเวณหลังประมาณ1เซน2แผลแล้วก็ฟื้นตัวไวสามารถลดอาการปวดของผู้ป่วยได้ค่อนข้างเยอะครับ
ซีเมนต์ที่จะมาใช้ในมนุษย์หรือฉีดเข้าไปในร่างกายเราต้องเป็นซีเมนต์ที่มีคุณภาพดีมากๆทีนี้เราฉีดซีเมนต์ไปเพื่ออะไรนะสำหรับตัวโรคที่เป็นกระดูกสันหลังยุบหรือกระดูกสันหลังหักเนี่ยคือแปลว่ากระดูกมันยุบตัวลงมาแล้วไม่สามารถรับน้ำหนักของตัวเราขณะที่ยืนหรือขณะที่นั่งได้นะทำให้เกิดอาการปวดแล้วถ้ากินยาแล้วมันไม่ดีขึ้นเราก็ฉีดซีเมนต์เข้าไปในกระดูกสันหลังให้มาช่วยในการรับน้ำหนักอาการปวดก็จะดีขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าซีเมนต์พอเวลาแข็งตัวเนี่ยก็จะช่วยรับน้ำหนักได้ทันทีครับซีเมนต์นะครับจริงๆเป็นสารที่ค่อนข้างปลอดภัยแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความเสี่ยงเลยความเสี่ยงอย่างแรกเลยก็คือมีการแพ้สารซีเมนต์ซึ่งทำให้มีความดันตกหรือว่ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะระหว่างทำหัตถการได้จะต้องมีคุณหมอวิสัญญีแพทย์ช่วยดูแลระหว่างการทำหัตถการตลอดความเสี่ยงที่2เนี่ยก็คือพอเราฉีดซีเมนต์ไปแล้วซีเมนต์มีการรั่วไหลออกมาที่ตำแหน่งอื่นๆที่เราไม่ต้องการเช่นซีเมนต์รั่วออกมากดทับเส้นประสาทหรือว่าซีเมนต์รั่วเข้าไปทางเส้นเลือดแล้วมีการกระจายตัวออกไปที่อวัยวะอื่นได้โอกาสเกิดขึ้นเนี่ยมีได้แต่ว่าไม่เยอะมากในผู้ป่วยที่จะต้องมีการฉีดซีเมนต์จะต้องมีการประเมินก่อนผ่าตัดอย่างละเอียดแล้วเราสามารถเลือกทำได้ในเฉพาะเคสที่ทำแล้วปลอดภัยเท่านั้นครับข้อดีของการฉีดซีเมนต์ก็คือเป็นหัตถการที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้เจ็บตัวเยอะมากเนื่องจากแผลผ่าตัดเนี่ยจะเป็นแผลแค่ประมาณ1เซน2แผลการผ่าตัดใช้ระยะเวลาไม่นานนะประมาณ1ชั่วโมงหลังจากที่1ชั่วโมงผ่านไปตัวซีเมนต์แข็งตัวนะอาการปวดที่เคยเป็นมาก็จะดีขึ้นอย่างรวดเร็วสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็วครับการฉีดซีเมนต์นะครับก็จะเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่มีกระดูกพรุนแล้วก็มีกระดูกสันหลังยุบตัวผ่านการรักษาโดยวิธีอื่นๆมาแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นถ้าปวดหลังเยอะนะแล้วคุณหมอพิจารณาแล้วว่าการปวดเนี่ยเกิดจากกระดูกสันหลังที่ยุบตัวจริงๆการฉีดซีเมนต์เนี่ยก็จะช่วยได้แต่เราก็ต้องมาประเมินนะครับว่าตัวกรอบกระดูกเนี่ยไม่ได้มีการแตกแล้วทำให้พอเราฉีดไปแล้วซีเมนต์เนี่ยอาจจะรั่วออกมาข้างนอกได้ถ้ามีภาวะเหล่านี้คุณหมอก็จะไม่แนะนำการฉีดซีเมนต์แล้วก็แนะนำการรักษาในแบบอื่นๆอย่างเช่นการใส่อุปกรณ์เข้าไปยึดตึงกระดูกแทนนะครับขั้นตอนการฉีดซีเมนต์นะครับหมอจะเล่าเกี่ยวกับการทำหัตถการนี้ให้ฟังนะครับมันจะต้องทำในห้องผ่าตัดผู้ป่วยจะต้องพบกับคุณหมอวิสัญญีแพทย์ทำการวางยาสลบเพื่อไม่ให้รู้สึกตัวระหว่างการผ่าตัดคุณหมอก็จะจัดท่าการผ่าตัดเป็นท่านอนคว่ำหลังจากนั้นใช้เครื่องเอ็กซเรย์ในห้องผ่าตัดเพื่อหาตำแหน่งตัวกระดูกสันหลังที่ยุบตัวหลังจากนั้นก็จะใส่เข็มเข้าไปที่ตัวกระดูกสันหลังที่ยุบตัวหลังจากนั้นจะมีการใช้ตัวบอลลูนหรือเป็นลูกโป่งเนี่ยเข้าไปขยายให้มีพื้นที่ในการฉีดซีเมนต์นะครับดังนั้นคุณหมอก็จะผสมซีเมนต์นะแล้วก็พอเวลาซีเมนต์มันได้ความหนืดที่เหมาะสมก็ทำการฉีดซีเมนต์เข้าไปข้างในกระดูกสันหลังเพื่อให้มันเข้าไปรับน้ำหนักแทนตัวกระดูกที่ยุบได้ครับหลังจากนั้นก็ทำการเย็บปิดแผลซึ่งแผลจะค่อนข้างเล็กเดียวครับจะประมาณ1เซน2แผลเท่านั้นครับสำหรับการฉีดนะครับคุณหมอก็จะต้องประเมินว่าผู้ป่วยเนี่ยมีกระดูกสันหลังที่ยุบทั้งหมดกี่ข้อถ้ามีกระดูกสันหลังยุบที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่แล้วทำให้เกิดอาการปวดสมมติว่ามันยุบ2ข้อก็จำเป็นต้องฉีดทั้งหมด2ข้อหรือประเมินดูว่าข้อไหนที่ทำให้เกิดอาการปวดหลักๆ ก็จะฉีดข้อนั้นๆดังนั้นต้องประเมินเป็นรายบุคคลว่าจะฉีดกี่ข้อครับสำหรับอาการปวดนะครับถ้าฉีดซีเมนต์ไปแล้วสามารถอยู่ได้ค่อนข้างระยะยาวแต่ต้องแจ้งว่าอาการปวดเนี่ยเกิดจากกระดูกสันหลังที่ยุบตัวจากข้อใดข้อหนึ่งการฉีดซีเมนต์เป็นการรักษาเฉพาะจุดที่จะช่วยแค่ข้อนั้นๆเพียงอย่างเดียวในอนาคตถ้ามีข้ออื่นยุบขึ้นมาต้องทำการรักษาเพิ่มเติมในอนาคตดังนั้นการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการรักษาต้นเหตุหรือตัวโรคกระดูกพรุนร่วมด้วยนะครับสำหรับภาวะกระดูกสันหลังยุบตัวนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในผู้สูงอายุเสมอไปถ้ามีภาวะปวดหลังขึ้นมาเฉียบพลันแล้วปวดเยอะมากๆไม่ควรทิ้งไว้แนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ได้หรือผ่านช่องทาง HD Care แล้วปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับ